เป็นผลงานของใครได้เนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเลยนั่นเลยเราก็ได้ได้นะเดี๋ยวผมแอดไลน์ผู้ใหญ่ดังนี้นะใหญ่ใหญ่สุดเก็บนะคะจุดนี้ได้อย่างไรผมได้รับทราบข่าวจากประชาชนในพื้นที่ว่าในหมู่ที่6ของบ้านหาดยาวตำบลกอลิบงนะครับได้มีการกรีดป้ายผมว่าจังหวัดตรังอยู่ด้วยความเรียบร้อยสงบครั้งนี้เป็นครั้งที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีผมก็วิงวอนทุกท่านที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้จังหวัดของเราเดินมาถึงจุดที่ไม่พึงประสงค์สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดตรังผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้ทราบดีว่ากระแสของหมายเลข2คือคุณสาธรวงหนองเตยหลังจากที่ได้เดินในเขตเทศบาลนครตรังได้รับความนิยมสูงขึ้นเนื่องจากมีนโยบายชัดเจนและก็เดินในทิศทางการเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ประชาชนต้องการผมก็อยากจะให้ทุกพรรคทุกทีมที่ลงสมัครในคราวนี้ประชันเรื่องนโยบายแข่งกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของทีมผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นมือที่3หรือคนในเครือข่ายที่ไม่หวังดีหรืออาจจะอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบเชื่อมั่นว่าทางทีมงานหรือทีมกฎหมายก็ต้องไปตรวจสอบและก็ไปหาข้อมูลโดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหากล้องวงจรปิดในบริเวณนี้ติดตามหาคนผิดในเรื่องของการทำผิดกฎหมายครั้งนี้มาให้ได้นะครับแต่นักมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะทราบข่าวเมื่อสักครู่นี้เองครับเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เป็นประชาชนในพื้นที่สักครู่ก็มีการติดต่อคุยกับท่านผู้ใหญ่สุขนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ท่านก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่คิดว่าจังหวัดตรังจะเดินมาถึงจุดนี้และก็มั่นใจท่านบอกผมนะครับว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนสำหรับพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่เขตที่เลือกตั้งที่3ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังครับและนี่จะต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีอะไรไหมคะคุณสาธรพูดเรื่องนี้ว่าไงบ้างคะยังไม่สามารถติดต่อทางตัวผู้สมัครคือคุณสาธรได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาสำรวจเบื้องต้นก่อนคิดว่าท่านคงจะได้พิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ในแง่ของการหาเสียงหรือการรณรงค์เสนอแนวนโยบายไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าความนิยมหรือสิ่งที่ถูกต้องแนวทางในการทำงานครั้งนี้อยู่ในใจผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์หรือพี่น้องประชาชนชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านจะตัดสินใจเลือกใครในจังหวัดตรังขอให้ติดตามการเมืองให้ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราไม่ควรเดินทางมาถึงจุดนี้ครับจังหวัดตรัง